สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องปวดหลังเกมมิ่งวิดีโอนี้จะมาจัดอันดับโปเกมอนเริ่มต้นที่เก่งที่สุดในแต่ละเกมกันซึ่งวิดีโอนี้มันจะต่างจากการจัดอันดับโปเกมอนเริ่มต้นทุกตัวเอามาชนกันที่ผมเคยทำไปแล้วในปีที่แล้วนะฮะอันนั้นคือการจัดอันดับโปเกมอนทุกตัวแล้วก็เอามาเทียบกันเองว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปทั้งหมดเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้คือการบอกว่าในเกมโปเกมอนแต่ละภาคเนี่ย1-9เนี่ยโปเกมอนเริ่มต้นตัวไหนน่าเลือกในการเล่นมากสุดโดยคอนเซ็ปต์ของวิดีโอนี้ก็คือโปเกมอนเริ่มต้นธาตุไฟธาตุน้ำกับธาตุพืชเนี่ยถึงแม้ว่าในยุคใหม่ๆนะครับผมจะเลือกโปเกมอนเริ่มต้นจากหน้าตาว่าตัวไหนหน้าตามันน่ารักสุดนะฮะแต่ตอนที่ผมเลือกเล่นเกมโปเกมอนครั้งแรกเนี่ยผมก็อยากจะเลือกโปเกมอนเริ่มต้นที่มันเก่งที่สุดเพราะว่าผมอยากจะให้การเล่นเกมของผมเนี่ยมัน OP แล้วมันก็ง่ายที่สุดนะฮะแต่ว่าคำถามก็คือเราจะนิยามยังไงว่าโปเกมอนเริ่มต้นตัวไหนเก่งความเก่งมันตีค่าเป็นตัวเลขได้จริงหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะมีมิติอะไรบางอย่างที่ทำให้จิโกริต้าเป็นโปเกมอนเริ่มต้นที่เก่งที่สุดก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะให้มันแฟร์นะผมก็เลยคิดว่า1เนี่ยเรามาคุยกันเรื่องเป้าหมายกันก่อนเป้าหมายก็คือ1นะครับผมอยากจัดอันดับเองเพราะว่าผมอยากรู้และก็2นะครับคือเวลามีมือใหม่เพิ่งเล่นเกมโปเกมอนครั้งแรกเนี่ยเขาอยากจะเล่นน่ะแล้วเขาอยากจะรู้ว่าตัวไหนเป็นตัวที่เก่งที่สุดเพราะว่าเขาจะเอาไปเล่นในเกมให้มันเล่นให้ผ่านนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะวัดจากว่าถ้าเราเอาโปเกมอนตัวเนี้ยไปเล่นในเกมนั้นเนี่ยตัวไหนมันเล่นง่ายสุดโดยผมก็จะให้คะแนนโปเกมอนเริ่มต้นตัวนั้นนะครับ1คะแนนนะครับถ้าธาตุของมันเนี่ยชนะหัวหน้ายิมได้1คนนะฮะหมายความว่าถ้ามันเป็นโปเกมอนเริ่มต้นธาตุพืชและในเกมนั้นมียิมธาตุน้ำธาตุดินธาตุหินเนี่ยโปเกมอนตัวนี้ก็จะได้คะแนนไป3คะแนนทันทีซึ่งโปเกมอนตัวไหนที่คะแนนเยอะสุดในเกมนั้นๆเนี่ยก็จะถือว่าเป็นโปเกมอนเริ่มต้นที่เก่งที่สุดหรือว่าจะพูดว่าใช้เล่นในเกมได้ง่ายที่สุดก็ได้แต่ว่าถ้าวัดตรงธาตุของโปเกมอนแล้วเนี่ยมันยังเสมอกันอยู่นะฮะเราก็จะไปอันดับที่2นะครับก็คือการวัดจากจัตุรเทพและแชมเปี้ยนสาเหตุที่ไม่เอามารวมกันทันทีนะครับก็เพราะว่าคอนเซปต์ของการเล่นเกมโปเกมอนคือการจัดทีมเพราะฉะนั้นการสู้กับจัตุรเทพกับแชมเปี้ยนเนี่ยตามหลักแล้วเราควรจะมีทีมที่มันเสถียรแล้วก็มีหลายๆท่านะครับเราจะได้ชนะได้ทุกตัวพร้อมกันซึ่งพอเราไปถึงตอนจบเกมที่สู้กับจัตุรเทพกับแชมเปี้ยนแล้วเนี่ยเราอ่ะไม่ควรจะต้องพึ่งพาโปเกมอนเริ่มต้นขนาดนั้นผมก็เลยจะให้ค่ากับการสู้กับพวกหัวหน้ายิมต่างๆมากหน่อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้ายิมตอนต้นเกมเช่นแบบ 3-4 ยิมแรกทีนี้ถ้าหัวหน้ายิมกับแชมเปี้ยนเนี่ยมันยังเสมอกันอีกนะฮะเราก็จะไปดูกันที่อันดับสุดท้ายนะครับก็คือการเรียนรู้ท่าโจมตีต่างๆของโปเกมอนใช่ครับคือโปเกมอนบางตัวเนี่ยถึงแม้ว่าธาตุมันจะเก่งก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าด้วยโปเกมอนตัวนั้นเองในเกมนั้นๆน่ะมันท่าโจมตีไม่ดีท่าโจมตีมันแย่มากๆเนี่ยมันก็อาจจะใช้เล่นจริงๆไม่ได้นะฮะเมกาเนียมโดยผมจะพยายามมองในมุมมองของคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเกมนี้ใหม่เป็นครั้งแรกแล้วกันนะครับอาจจะเป็นแค่คนที่รู้เรื่องระบบธาตุเบื้องต้นนะครับเช่นแบบดูการ์ตูนมาแล้วรู้ว่าไฟชนะพืชน้ำชนะไฟพืชชนะน้ำอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ว่าจะไม่ได้รู้เรื่องความลับของเกมมากเช่นถ้าเราเอาโปเกมอนตัวเนี้ยแล้วเราไปเดินทางในมุมที่ลึกที่สุดของถ้ำอันเนี้ยเราจะปลดล็อก TM พิเศษสอนท่าโจมตีโกงๆให้กับโปเกมอนได้อันเนี้ยผมคิดว่ามือใหม่ที่เพิ่งเล่นเกมอ่ะแล้วก็ถ้าเราไม่เจอเนี่ยก็ไม่สามารถเอาจุดนี้มาเป็นตัวบอกได้ครับว่าโปเกมอนตัวนี้ถ้าใช้เล่นในเกมแล้วมันเก่งเราก็คงไม่มีวันไปถึงจุดโมเมนต์นั้นได้ถ้าเราเป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มเล่นเกมครั้งแรกเอาเป็นว่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็กดติดตามช่องปวดหลังเกมมิ่งของผมได้นะครับผมอยากจะให้ช่องนี้เนี่ยไปถึง 200,000 ซับได้นะครับภายในปีนี้นะฮะถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับมาเริ่มที่เกมภาคแรกของเราก่อนแล้วกัน Red Green Blue นะครับแล้วก็จะแถม Fire Red กับ Leaf Green ให้ด้วยเพราะว่าหัวหน้ายิมเหมือนกันหมดนะฮะส่วนโปเกมอน Yellow มีโปเกมอนเริ่มต้นแค่ปิกาจูนะครับก็จะไม่นับโปเกมอนเริ่มต้นธาตุพืช นะฮะในเกมนี้นะครับถ้าเราเลือกโปเกมอนเริ่มต้นธาตุพืชเราจะชนะยิมได้3ยิมก็จะรวมถึงธาตุหินธาตุน้ำแล้วก็ธาตุดินแล้วก็ตัวนี้มันเป็นธาตุพืชพิษนะครับถ้าเรานับธาตุที่2มันเนี่ยมันจะชนะจริงๆครับอยู่4ยิมนะครับรวมถึงธาตุพืชของเอริก้าด้วยส่วนถ้าเราเลือกโปเกมอนเริ่มต้นธาตุไฟเราจะชนะได้แค่1ยิมเท่านั้นก็คือธาตุพืชแล้วก็ถ้าเราเลือกโปเกมอนธาตุน้ำนะครับเราก็ชนะได้3ยิมเหมือนกันนะครับก็คือธาตุหินธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินนะฮะถ้าดูจากการชนะธาตุเดียวนะครับธาตุพืชก็จะเก่งกว่านิดหน่อยแหละครับก็คือพืชเป็นอันดับ1น้ำเป็นอันดับ2แล้วก็ไฟเป็นอันดับ3นะฮะแต่ว่าส่วนตัวแล้วจากที่เล่นดูนะครับคิดว่าพืชกับน้ำเนี่ยมันไม่ได้ห่างกันมากเพียงแต่ว่าธาตุพืชเนี่ยจะมีประโยชน์มากกว่าอีก2อย่างนะครับ1ก็เพราะว่าธาตุของมันเนี่ยชนะหัวหน้ายิม2คนแรกได้ง่ายนะครับคือหัวหน้ายิมเขาใช้ธาตุหินกับธาตุน้ำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกตัวเนี้ยมันผ่านง่ายมากแล้วก็อย่างที่2นะครับในตอนเกมภาคแรกเจน1เลยอะ Red Green Blue Yellow เนี่ยการทำให้โปเกมอนอีกฝ่ายหลับนะครับ
มันเป็นท่าที่ OP แล้วก็โกงมากๆนะครับก็คือการใช้สลีปพาวเดอร์เพราะว่าระบบเกมในยุคนั้นนะครับกว่าโปเกมอนจะตื่นเนี่ยมันต้องใช้เวลาไป1เทิร์นครับเพื่อจะขึ้นว่าโปเกมอนตัวนี้ตื่นแล้วและในเทิร์นนั้นเนี่ยมันจะโจมตีไม่ได้กลายเป็นว่าเราก็จะมีโอกาสอีก1เทิร์นครับในการซ้ําท่าทําให้อีกฝ่ายหลับต่อไปเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นลูปไม่รู้จบนะฮะซึ่งอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าโปเกมอนเริ่มต้นท่าเพื่อตอนเกมภาคแรกอะท่าโจมตีมัน OP สุดๆไปเลยทีนี้มาเกมที่2นะครับ Go Silver Crystal แล้วก็การรีเมค Hard Go กับ Soul Silver อันนี้ก็เหมือนเดิมก็คือหัวหน้ายิมเนี่ยมันเหมือนกันตลอดทุกเกมนะฮะแล้วก็ผมจะแบ่งเป็น2ส่วนแล้วกันนะครับก็คือส่วนของโจโตแล้วก็ส่วนของการเล่นทั้งเกมนะครับเพราะว่าเกมนี้มี2ทวีปโปเกมอนธาตุพืชนะครับจะไม่ชนะยิมอะไรเลยนะฮะก็คือแพ้อย่างเดียวแพ้แมลงกับแพ้น้ำแข็งด้วยส่วนธาตุไฟเนี่ยชนะอยู่3ยิมคือแมลงเหล็กแล้วก็น้ำแข็งนะครับส่วนธาตุน้ำก็ไม่แพ้แล้วก็ไม่ชนะนะฮะอันนี้ต้องขอเน้นหน่อยว่าดูจากการแพ้ชนะธาตุภายนอกอ่ะมันดูยากมากยกตัวอย่างนะครับก็คือไฟเนี่ยดูเพลินๆนะครับก็คือเก่งกว่าน้ำใช่ไหมครับเพราะว่าชนะธาตุเยอะแต่ว่าถ้าดูจากหัวหน้ายิมจริงๆนะฮะอย่างหัวหน้ายิมเหล็กหรือหัวหน้ายิมน้ำแข็งเนี่ยโปเกมอนตัวเก่งของเขานะครับมันจะมีธาตุดินเสริมเข้ามาด้วยซึ่งก็จะกลายเป็นว่า2ตัวนี้เนี่ยมันแพ้โปเกมอนธาตุน้ำด้วยเหมือนกันหรือว่าอย่างมิวแทงของหัวหน้ายิม3วิทนี่นะฮะเขาไม่ได้แพ้ไฟไม่ได้ชนะไฟใช่ไหมครับแต่ว่ามันดันมีการโจมตีท่าโรลเอาท่ากลิ้งนะฮะซึ่งมันเป็นการโจมตีธาตุหินที่มันบังเอิญชนะโปเกมอนไฟเหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ้าดูจากธาตุโดยตรงอ่ะเราก็จะบอกว่าไฟเป็นอันดับ1ส่วนน้ำกับพืชเท่ากันทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วว่าเซนมันบอกว่ามันไม่ใช่นะครับใช่ครับก็เพราะว่าโปเกมอนจิกอริต้าหรือว่าเมกาเนียมเนี่ยท่าโจมตีมันไม่เก่งนะฮะฉะนั้นแล้วต่อให้มันไม่ได้แพ้ชนะธาตุอะไรเหมือนโปเกมอนธาตุน้ำเนี่ยแต่ด้วยสแตทกับท่าโจมตีอ่ะมันใช้งานไม่ค่อยได้ก็เลยกลายเป็นว่าถ้าดูจากอันดับอย่างนี้นะครับไฟอันดับ1น้ำอันดับ2แล้วก็พืชอันดับ3โดยที่ไฟกับน้ำเนี่ยเลือกตัวไหนก็ได้นะครับน่าจะเก่งพอๆกันแล้วก็เดี๋ยวผมแถมให้หน่อยเพราะว่าต้องมีคนคอมเมนต์แน่นอนคือใน Go Silver ภาคแรกเนี่ยบาคุฟุนสามารถเรียนท่าหมัดไฟฟ้าจากห้างในยิม3ได้นะครับส่วนจระเข้นะครับก็เรียนท่าหมัดน้ำแข็งจากในห้างได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าด้วยกฎของเราเนี่ยผมจะไม่เอาเรื่องของ TM มาพูดเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันยาวแล้วมันไม่รู้จบบวกกับว่ามือใหม่หลายๆคนก็จะไม่รู้นะครับว่าไปเอา TM นี้มาสอนโปเกมอนตัวนี้สิแล้วมันจะเก่งเทพแน่ๆนะครับคือมันก็เป็นความรู้เชิงลึกระดับนึงนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าถ้าจระเข้เรียนท่าหมัดน้ำแข็งแล้วเนี่ยผ่านจตุรเทพได้ค่อนข้างง่ายเลยทีนี้เมื่อกี้เป็นโจโตอย่างเดียวถ้าเราเป็นตลอดทั้งเกมแบบที่มันมี16ยิม16ยิมนะครับก็กลายเป็นว่าเพื่อนเนี่ยชนะน้ำกับหินนะฮะเพราะว่ายิมของดินเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นยิมของบลูแล้วซึ่งยิมของบลูจะไม่ได้มีโปเกมอนเฉพาะธาตุส่วนธาตุไฟนะครับแมลงเหล็กน้ำแข็งพืชนะครับได้4คะแนนแล้วก็ธาตุน้ำนะครับไฟกับดินดูจากคะแนนไฟก็เก่งกว่าน้ำแบบชัดเจนแล้วแต่ว่าพืชกับน้ำเนี่ยก็จะเสมอกันเหมือนเดิมและแน่นอนว่าพืชก็จะแพ้น้ำตรงที่ว่าท่าโจมตีไม่หลากหลายนะครับสรุปก็คือคอนเซปต์นะครับไฟอันดับ1น้ำอันดับ2พืชอันดับ3อยู่ดีภาคที่3นะครับ Ruby Sapphire Emerald Omega Ruby Alpha Sapphire เป็นภาครีเมคก็รวมอยู่ด้วยอันนี้จะเป็นจุดเริ่มแตกต่างนะครับเพราะว่าผู้ร้ายภาค Ruby กับ Sapphire ไม่เหมือนกันนะฮะใช้โปเกมอนไม่เหมือนกันด้วยโปเกมอนเริ่มต้นธาตุพืชชนะอยู่2ยิมครับหินแล้วก็น้ำนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วแอบชนะยิมพลังจิตในภาค Ruby Sapphire ด้วยนะครับเพราะว่ายิมพลังจิตมันดันใช้โปเกมอนโซล็อกกับรูนาโทนที่เป็นธาตุหินด้วยโปเกมอนพืชนะครับก็แอบชนะทีมอควานะครับที่ใช้โปเกมอนน้ำนะครับแล้วก็แพ้ทีมแมกมานะครับที่ใช้โปเกมอนไฟโปเกมอนไฟในเกมนี้นะครับก็จะกลายเป็นร่างไฟต่อสู้นะครับไฟต่อสู้ก็จะชนะนอร์มอลนะครับแล้วก็มีแค่นี้นะครับเรื่องของการชนะธาตุแต่ว่าถ้าวัดแพ้ธาตุจริงๆอ่ะแพ้หินแพ้น้ำแพ้บินแพ้พลังจิตส่วนธาตุน้ำเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำแล้วก็ดินใช่ไหมครับมันก็จะชนะหินนะฮะชนะไฟฟ้าด้วยนะครับชนะธาตุไฟด้วยนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าเรานับยิมพลังจิตเนี่ยที่ว่ามันเป็นโปเกมอนหินด้วยเนี่ยโปเกมอนน้ำก็ชนะได้ง่ายด้วยเอาเป็นว่าถ้าเราวัดแค่นี้น้ำเป็นอันดับ1นะครับพืชเป็นอันดับ2ไฟเป็นอันดับ3แต่ผมคิดว่าถ้าวัดอย่างเงี้ยมันพูดยากมากเพราะว่าโปเกมอนไฟตัวเนี้ยมันเป็นตัวพิเศษมากเลยครับคือมันเป็นโปเกมอนไฟต่อสู้ใช่ไหมฮะซึ่งมันจะมีท่าโจมตีอย่างเพ็กอะครับเป็นท่าโจมตีธาตุบินนะฮะที่มันเรียนได้แต่ตอนเป็นลูกไก่นะฮะซึ่งท่าเนี้ยมันก็จะชนะยิมต่อสู้ได้ง่ายด้วยเป็นยิมที่2แล้วก็พอมันแปลงร่างเป็นร่าง2เนี่ยมันจะมีท่าดับเบิ้ลคิกนะครับเป็นท่าต่อสู้นะฮะซึ่งท่าต่อสู้เนี่ยมันก็แอบชนะโปเกมอนของยิมไฟฟ้าได้ด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งในโปเกมอนตัวเก่งของเขาเนี่ยก็คือแมกเนตอนที่เป็นธาตุเหล็กด้วยนะถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าตัวเนี้ยมันเป็นไฟมันอาจจะแพ้ทีมอควาที่ใช้ธาตุน้ำแต่ว่าทีมอควาก็จะใช้โปเกมอนปลาฉลามน้ำธาตุมืดที่โดนโปเกมอนไก่เตะโจมตีใส่ก็ตายอยู่ดีนะครับคือถ้าเราวัดแค่ธาตุอย่างเดียวอ่ะมันไม่เก่งแต่ถ้าเราดูองค์ประกอบโดยรวมอ่ะโปเกมอนไฟเนี่ยผมว่า
เผลอๆเก่งกว่าโปเกมอนธาตุพืชอีกแล้วก็ตอนจบเกมเนี่ยไฟเนี่ยเก่งมากๆนะครับจตุรเทพน้ำแข็งนะชนะได้จตุรเทพธาตุมืดนะฮะชนะได้นะครับเพราะเป็นธาตุต่อสู้ด้วยมีแชมเปี้ยนนะครับชื่อว่าไดโกะหรือว่าสตีเฟนนะครับใช้ธาตุเหล็กนะฮะเราก็เป็นธาตุไฟเราก็ชนะได้ส่วนตัวพืชเนี่ยก็อาจจะให้คะแนนนิดนึงนิดเดียวเองนะครับตรงที่ว่ามันจะมีแชมเปี้ยนคนสุดท้ายของภาคเอเมอรัลด์นะครับแค่ภาคเอเมอรัลด์นะครับที่ใช้โปเกมอนธาตุน้ำนะครับคือตัวพืชโดยรวมของเกมเนี้ยมันมีแต่ธาตุโจมตีชื่อว่าลีฟเบลดฮะซึ่งมันทำให้โปเกมอนตัวเนี้ยตีได้ไม่หลากหลายนะครับถ้าเทียบกับว่าไอตัวน้ำเราเนี่ยมันตีธาตุน้ำได้แล้วก็ตีธาตุดินได้นะฮะแล้วก็ตัวไฟเนี่ยมันตีธาตุไฟกับธาตุต่อสู้ได้เนี่ยตัวพืชจะถือว่าแบบมันจะจืดจางนิดนึงนะฮะสรุปก็คือผมขอโกงโพยนิดนึงก็คือจะให้ตัวน้ำเนี่ยเป็นอันดับ1ตัวไฟเป็นอันดับ2นะครับถ้าทุกคนบอกว่าวัดจากแค่เกณฑ์อย่างเดียวเนี่ยจะบอกว่าไฟเสมอกับพืชก็ได้หรือว่าถ้าดูจากองค์ประกอบโดยรวมต่างๆนะครับก็จะบอกว่าไฟเก่งกว่าพืชนิดนึงก็ได้ครับส่วนในโปเกมอนโอเมก้ารูบี้อัลฟาแซฟายจะมีความต่างแค่นิดเดียวนะครับโปเกมอนตัวพืชเราแปลงร่างเมก้าแล้วเป็นธาตุมังกรซึ่งถ้าให้คิดดูมันก็ไม่ได้ทำให้เกมต่างกันหรือเปล่านะพืชมังกรแล้วอาจจะแพ้จตุรเทพน้ำแข็งเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้สู้กับจตุรเทพธาตุมังกรได้ง่ายขึ้นเพราะมันจะเรียนธาตุมังกรได้เยอะขึ้นในภาคนี้ทีนี้มาถึงภาคที่4 Diamond Pearl Platinum แล้วก็ Brilliant Diamond Shining Pearl ธาตุพืชนะครับกลายเป็นพืชดินใช่มั้ยฮะธาตุพืชนะครับจะชนะหินดินน้ำนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นพืชดินนะฮะก็ชนะเหล็กกับไฟฟ้าด้วยนะครับเป็นตั้ง5ธาตุนะครับเพราะว่าธาตุดินมันโกงก็จะกลายเป็นว่าได้5คะแนนนะฮะส่วนธาตุไฟเนี่ยชนะพืชเหล็กน้ำแข็งนะครับแล้วก็ยิม1เนี่ยเป็นยิมหินซึ่งหัวหน้ายิมเนี่ยใช้เลเวล14ถ้าเราบอกว่าเลเวล14ลิงมันแปลงร่างเป็นลิงร่าง2ที่มีธาตุต่อสู้ด้วยเนี่ยจะบอกว่าชนะหินก็ได้ก็จะให้มัน4คะแนนละกันส่วนธาตุน้ำเป็นน้ำเหล็กนะครับชนะแค่หินคือถ้าดูอย่างเงี้ยผมบอกตรงว่าพืชเป็นอันดับ1ไฟเป็นอันดับ2แล้วก็น้ำเป็นอันดับ3แต่ว่ามันวัดด้วยเกณฑ์นี้ยากมากแล้วถ้าทุกคนเล่นอย่างเงี้ยทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอนนั่นก็เพราะว่าการใช้โปเกมอนในภาคเนี้ยมันมีเรื่องของธาตุโจมตีแล้วก็ค่าพลังเพิ่มมานิดนึงด้วยคือตัวไฟเนี่ยมันเป็นสายที่เรียกว่าสวีปเปอร์ครับมันจะโจมตีแรงโจมตีเร็วแล้วก็ด้วยธาตุมันเนี่ยเป็นไฟต่อสู้มันโจมตีได้หลากหลายนะครับทำให้การใช้โปเกมอนไฟตัวเนี้ยมันสามารถปิดเกมคู่แข่งได้เยอะมากแทนด้วยการที่ว่าเกมเนี้ยมันมีโปเกมอนไฟน้อยนะครับถ้าเรามีโปเกมอนไฟตัวเนี้ยการสร้างทีมภายหลังของเราอ่ะมันจะสมดุลได้ง่ายนะฮะแต่ว่าตัวพืชเนี่ยพอมันเป็นพืชดินใช่ไหมครับแล้วมันเป็นโปเกมอนสายแทงค์แบบช้าๆนะฮะสมมติผมเอาไปสู้กับยิมน้ำเนี่ยที่จริงๆแล้วผมควรจะชนะธาตุเนี่ยแต่ว่ายิมน้ำมันมีโปเกมอนที่มันสามารถกัดธาตุน้ำแข็งได้เนี่ยผมโดนยิมน้ำกัดทีเดียวผมตายแล้วครับผมไม่มีสิทธิ์ชนะธาตุมันเด็ดขาดเลยสรุปก็คือต่อให้ธาตุมันชนะทางแต่ว่าตัวเนี้ยมันตีไม่ทันแล้วมันโดนอีกฝ่ายนึงตีตายก่อนเนี่ยผมก็ไม่กล้าพูดให้เต็มปากว่ามันชนะยิมนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ผมคิดว่าเราควรจะให้คะแนนโปเกมอนธาตุไฟเพิ่มผมก็เลยคิดว่าโปเกมอนเริ่มต้นที่เก่งสุดอ่ะควรจะเป็นธาตุไฟแล้วก็ลดลงมาเป็นธาตุพืชนะครับส่วนธาตุน้ำเนี่ยก็เป็นตัวที่ด้วยคะแนนนะครับต่ำที่สุดแต่ผมก็มองว่าเอาจริงๆแล้วมันแอบใช้งานง่ายกว่าโปเกมอนธาตุพืชอีกเพราะว่ามันไม่ค่อยแพ้ทางอะไรเท่าไหร่ในเกมนี้แต่ว่าถ้าเป็นตามใจผมเนี่ยก็จะเป็นไฟอันดับ1น้ำอันดับ2พืชอันดับ3ครับเกมที่5นะครับโปเกมอน Black and White ส่วน Black and White 2ที่เป็นเกมภาคต่อเดี๋ยวเราแยกไปหัวข้อต่อไปทีนึง Black and White นะครับโปเกมอนพืชชนะแค่ยิมเดียวนะครับก็คือยิมธาตุดินส่วนโปเกมอนไฟชนะอยู่3ยิมคือแมลงนะครับน้ำแข็งนะครับแล้วก็พอมันแปลงร่างเป็นร่างต่อสู้มันชนะยิม normal ได้ด้วยแล้วก็โปเกมอนน้ำนะครับชนะแค่ยิมดินเท่านั้นเองฮะจริงๆถ้าดูจากการแพ้ชนะธาตุนะครับก็จะกลายเป็นว่าไฟอันดับ1น้ำกับพืชเนี่ยเสมอกันส่วนเรื่องของจตุรเทพเนี่ยไม่ได้แพ้ไม่ได้ชนะนะครับก็คือจะไม่ได้รวมไว้เพราะฉะนั้นเรามาดูกันในหัวข้อต่อไปก็คือเรื่องของธาตุโจมตีแล้วก็เดี๋ยวผมแถมไปหน่อยก็คือการแพ้ธาตุสาเหตุที่ผมอยากจะให้ทุกคนดูเรื่องการแพ้ธาตุก็เพราะว่าโปเกมอนน้ำเนี่ยมันแพ้ยิมไฟฟ้าครับแต่ว่าโปเกมอนพืชเนี่ยมันแพ้แมลงมันแพ้บินมันแพ้น้ำแข็งกลายเป็นว่าโปเกมอนพืชกับน้ำเนี่ยมันชนะยิมเป็นจำนวนที่เท่ากันแต่ว่าโปเกมอนพืชเนี่ยมันแพ้ยิมอยู่เยอะมากเอาเป็นว่าโดยรวมนะครับผมให้ไฟเป็นอันดับ1ส่วนพืชกับน้ำเนี่ยจะให้มันเท่ากันก็ได้หรือว่าจะให้น้ำเก่งกว่าพืช นิดนึงก็ได้เพราะว่าพืชกับน้ำในมุมมองผมนะครับคือมันแบบพอๆกันเลยอ่ะส่วนแถมให้หน่อยก็คือโปเกมอนไฟเนี่ยสามารถชนะทีมผู้ร้ายในเกมนี้ได้ง่ายด้วยนะครับทีมพลาสมานะครับเพราะว่าทีมพลาสมาเนี่ยใช้แต่โปเกมอนธาตุนอร์มอลกับธาตุมืดนะฮะต่อมานะครับเป็น Black and White 2สาเหตุที่แยกมาก็เพราะว่ายิมใน2เกมไม่เหมือนกันนะฮะ Black and White 2ธาตุพืชครับยังเป็นตัวเดิมนะมาในเกมนี้ชนะ
ดินชนะน้ำนะครับแล้วก็จะแพ้พิษกับแพ้บินส่วนธาตุไฟเนี่ยก็คือชนะแมลงนะครับแต่ว่าแพ้ดินแพ้น้ำแพ้บินจริงๆมันชนะตัวเก่งของยิมพิษได้ที่เป็นตัวแมลงนะครับส่วนยิมแรกเนี่ยเป็นยิม normal มันยังไม่ทันได้แปลงร่างนะครับก็เลยยังไม่นับว่าชนะละกันแล้วก็เหมือนเดิมโปเกมอนไฟก็ชนะทีมพลาสมาได้ง่ายนะครับเพราะว่าเป็นธาตุ normal กับธาตุมืด นะฮะแล้วก็ตัวน้ำเนี่ยชนะธาตุดินตัวเดียวเหมือนเดิมกลายเป็นว่าในภาคนี้พืชเก่งกว่าไฟแล้วไฟดันเสมอกับน้ำนะครับคือโฟลเปลี่ยนไปเลยนะพืชชนะทางเยอะสุด นะครับแต่โดยรวมแล้วก็ไม่ได้โดดเด่นกว่าตัวอื่นมากส่วนไฟแพ้ทางแพ้ธาตุเยอะสุดแต่ถ้าเราวัดแค่การชนะธาตุเดียวก็คือพอๆกับน้ำเอาเป็นว่าเกมนี้คอนเซปต์ของเกมนะครับคือโปเกมอนระหว่างทางมันมีให้จับเยอะนะครับมันมีเป็นแบบ300ตัวกลายเป็นว่าโปเกมอนเริ่มต้นน่ะเราไม่ควรจะเอามาลุยจนจบเกมแล้วเราควรจะจับโปเกมอนระหว่างทางเยอะๆแล้วกันนะครับอันนี้เผื่อใครเอากลับไปเล่นนะฮะก็อย่าเล่นแต่โปเกมอนเริ่มต้นตัวเดียวแล้วกันเดี๋ยวมันจะเล่นยากต่อมานะครับก็คือ X and Y นะฮะโอ้โหภาคนี้มันแน่นะครับเพราะว่ามีกบเทพของเราแล้วก็มีการแปลงร่างเมก้าด้วยโปเกมอนพืชนะครับแปลงร่างแล้วเป็นพืชต่อสู้ชนะหินชนะน้ำแข็งนะฮะแล้วก็แพ้น้ำแข็งเหมือนกันนะครับจะถือว่าเจ้าก็ได้แต่ว่าให้2คะแนนแล้วกันนะครับผมใจดีแล้วก็แพ้แฟรี่แพ้พลังจิตแพ้แมลงโปเกมอนเริ่มต้นธาตุไฟชนะแมลงชนะน้ำแข็งชนะพืชส่วนหัวหน้ายิมธาตุต่อสู้เนี่ยมันยังเลเวลไม่ถึงตอนมันแปลงร่างเป็นร่างไฟพลังจิตแต่ว่าจริงๆแล้วตัวมันเองอ่ะร่าง2มีธาตุไซบีมชนะได้อยู่นะฮะแล้วก็ธาตุน้ำนะครับชนะหินนะฮะแล้วก็พอมันเป็นน้ำมืดเนี่ยก็ชนะยิมพลังจิตได้ด้วยส่วนแพ้จริงเนี่ยแพ้พืชแพ้ไฟฟ้าแพ้แฟรี่ครับกลายเป็นว่าถ้าดูอย่างเงี้ยไฟเป็นอันดับ1น้ำกับพืชเนี่ยชนะแพ้ยิมเท่าๆกันจะเป็นอันดับ2เท่าๆกันก็ได้แต่ว่าถ้าเทียบสแตทจริงๆนะครับกบเทพมันจะเร็วกว่านิดนึงแล้วมันก็จะเรียนท่าโจมตีได้หลากหลายหน่อยแล้วก็ตัวพืชเนี่ยมันช้าๆแล้วมันค่อนข้างเปราะนะฮะมันโดนอีกฝ่ายตีตายได้ง่ายในใจผมก็เลยคิดว่าไฟเป็นอันดับ1น้ำเป็นอันดับ2แล้วก็พืชเป็นอันดับ3ครับแต่ว่าเกมนี้มันมีโปเกมอนเริ่มต้นเซต2นะครับก็คือมีของเจน1แถมมาด้วยซึ่งโปเกมอนเจน1มันแปลงร่างเมก้าได้แต่เท่าที่ผมคำนวณดูผมว่าลิซาดอนตัวเดียวนะที่เปลี่ยนธาตุและลิซาดอนที่เป็นธาตุมังกรก็ไม่ได้ชนะทางแพ้ทางอะไรมากขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็ไม่ต้องเอาเมก้ามาคิดก็ได้ตัวพืชนะครับชนะหินแล้วก็พอมันเป็นธาตุพิษก็ชนะแฟรี่ก็เป็น2ธาตุตัวไฟนะครับชนะพืชแล้วก็ชนะน้ำแข็งแต่ว่าแพ้หินแล้วก็แพ้ไฟฟ้าส่วนตัวน้ำเนี่ยชนะหินอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเราจะปล่อยให้กบเทพมันเป็นอันดับ2ได้ยังไงเรารับไม่ได้ใช่มั้ยฮะกบเทพมันมีความเก่งนิดนึงนะครับนิดเดียวจริงคือมันชนะทีมผู้ร้ายได้คือทีมแฟร์นะครับที่เขาใช้โปเกมอนธาตุไฟพอใจยังพอใจยังเด็กๆแต่การวิเคราะห์มันยังไม่จบแค่นี้ครับคือเกมนี้เรามีโปเกมอนเริ่มต้น2เซตใช่มั้ยฮะตามหลักแล้วเนี่ยผมคิดว่านะคงไม่มีใครเลือกโปเกมอนไฟ1กับไฟ2พร้อมกันใช่มั้ยครับคือเราคงไม่มีลิซาดอนกับจิ้งจอกในทีมเดียวกันเพราะฉะนั้นผมจะคิดเป็นคอมบิเนชันให้แล้วกันนะครับว่าคอมบิเนชันไหนมันชนะเกมได้บ้างนะฮะถ้าเราเลือกพืช6กับไฟ1นะครับชนะได้3ยิมนะครับหินพืชน้ำแข็งยิมต่อสู้ลิซาดอนมันน่าจะยังไม่แปลงร่างเป็นร่าง3นะเพราะว่าหน้ายิมมันยังไม่ถึง36ผมก็เลยยังไม่นับนะส่วนถ้าเป็นพืช6น้ํา1นะครับก็ชนะแค่หินกับน้ำแข็งนะครับเป็น2นะฮะแต่จริงผมขอบ่นนะไอ้ตัวพืชเจน6เนี่ยต่อให้เป็นพืชต่อสู้กับน้ำแข็งก็ลำบากอยู่ดีฮะคือเล่นยากมากแล้วก็ไฟ6พืช1นะฮะชนะได้5ยิมนะครับแมลงหินพืชแฟรี่น้ำแข็งนะครับเยอะมากไฟ6น้ำ1ชนะได้4ยิมแมลงหินพืชน้ำแข็งน้ำ6พืช1นะฮะชนะได้3ยิมหินพลังจิตแฟรี่น้ำ6ไฟ1ชนะได้4ยิมหินพลังจิตพืชน้ำแข็งก็กลายเป็นว่าคอมบิเนชันที่ดีที่สุดนะครับไฟ6พืช1นะฮะชนะได้5ยิมแต่ว่านี่มันยังไม่จบนะครับเดี๋ยวผมขอแถมให้อีกนิดนึงคือเกมนี้เนี่ยมันมีความลับอย่างนึงนะครับก็คือตอนที่เราเริ่มเล่นเกมนี้ใหม่ๆเนี่ยมันจะมีอีเวนต์พิเศษนะครับแจกไก่บาชาโมที่แปลงร่างเมก้าได้ด้วยนะฮะทำให้มันเป็นเกมโปเกมอนเกมเดียวเลยนะครับที่เราสามารถเริ่มต้นได้ด้วยโปเกมอนเริ่มต้นทั้ง3เจนนะฮะด้วย3ธาตุพร้อมกันได้ถ้าเรารวมไก่ไปแล้วแล้วผมคิดว่าทุกคนจะไม่เลือกธาตุซ้ำกันนะครับก็จะมีคอมบิเนชันอยู่2อันนะครับคือกบเทพนะครับเกโคกะแล้วก็ฟูชิกิบานานะครับจะชนะได้6ยิมนะฮะจะมีแมลงหินพืชแฟรี่พลังจิตแล้วก็น้ำแข็งนะครับคือชนะได้เยอะมากส่วนอีกคอมบิเนชันนึงนะครับไก่ตัวพืชเจน6แล้วก็เต่านะครับชนะได้แค่4ยิมเท่านั้นคือแมลงหินพืชน้ำแข็งนะฮะกลายเป็นว่าคอมบิเนชันที่ดีที่สุดของเกมนี้คือไก่บาชาโมกบเกโคกะแล้วก็กบฟูชิกิบานะแต่ว่า
ผื่อมีคนถามนะครับถ้าเราเลือกไก่บาชาโมจิ้งจอกธาตุไฟกับลิซาดอนเราชนะได้แค่3ยิมนะฮะแมลงพืชน้ำแข็งนะครับเผื่อใครอยากเล่น Fire Only Challenge ต่อไปโปเกมอน Sun and Moon นะครับโปเกมอนธาตุพืชนะครับชนะโทเทมธาตุน้ำนะครับชนะคาฮูน่าธาตุต่อสู้เพราะว่ามันเป็นธาตุพืชบินตอนแรกชนะคาฮูน่าธาตุดินส่วนโทเทมธาตุผีจริงๆจะบอกว่าชนะท่าก็ได้แหละแต่จริงๆแล้วเราก็แพ้เขาเหมือนกันน่ะแต่ว่าก็จะให้ไปแล้วกันเป็น5คะแนนส่วนตัวไฟนะครับกาโอกาเอ็นชนะพืช นะฮะชนะผีจริงๆผมขอแถมไม่หน่อยก็คือชนะโทเทมธาตุแมลงด้วยเพราะว่าโทเทมมันจะไม่เหมือนกับยิมระดับนึงเพราะว่ามันจะใช้โปเกมอนแค่ตัวเดียวเป็นตัวบอสอะโปเกมอนโทเทมไฟฟ้ามันเป็นธาตุแมลงนะฮะเราก็เลยชนะได้ก็จะได้อยู่ประมาณ3คะแนนแล้วก็ถ้าทุกคนจะบวกให้นิดนึงนะครับก็คือโทเทมตัวแรกที่เป็นธาตุนอร์มอลเนี่ยเรามีแมวที่มันตีธาตุดับเบิ้ลคลิกได้นะครับชนะได้ง่ายมากเลยเป็นธาตุต่อสู้ส่วนธาตุน้ำนะครับอันนี้เป็นน้ำแฟรี่ชนะโทเทมไฟชนะโทเทมมังกรคาฮูน่าดินคาฮูน่าหินคาฮูน่ามืดนะฮะชนะได้5คนเลยโดยรวมแล้วเนี่ยผมมองว่าน้ำเนี่ยเก่งเพราะว่า1นะฮะมันชนะตัวบอสยากๆได้อย่างโทเทมคองโมโอธาตุมังกรนะครับตัวนี้คือเก่งมากแล้วก็ถ้าพิจารณาด้วยท่าโจมตีเนี่ยผมมองว่าตัวพืชเนี่ยมันท่าโจมตีมันไม่ค่อยหลากหลายนะมันจะมีท่าบินท่าผีกับท่าพืชซึ่งมันไม่ค่อยชนะทางโปเกมอนในเกมนี้เท่าไหร่แล้วก็ตัวพืชนะฮะจะเป็นตัวที่มันค่อนข้างเปราะบางนะครับพลังป้องกันกับ HP ต่ำเวลามันโดนการสู้กับบอสอะที่เป็นโทเทมแบทเทิลอะแล้วมัน2รุ่ม1นะฮะเราจะไม่สามารถกันการโจมตี2ตัวพร้อมกันได้ทำให้ตัวเนี้ยมันตายบ่อยนะฮะเทียบกันแล้วกาโอกาเอ็นหรือว่าไอตัวเสือเนี่ยมันมีท่าไฟท่ามืดแล้วก็มีท่าต่อสู้ด้วยนะครับผมมองว่ามันตีได้หลากหลายกว่าสรุปก็คือถ้าว่าจากตัวเลขน้ำเท่ากับพืชแล้วก็เก่งกว่าไฟแต่ว่าถ้าว่าจากประสบการณ์การเล่นผมนะผมว่าน้ำแล้วก็ไฟเป็นอันดับ2แล้วก็พืชเป็นอันดับ3ครับอ๋อแล้วผมก็ต้องบอกว่าพอมันถึงยุคนี้นะครับมันจะไม่ได้มีโปเกมอนเริ่มต้นตัวไหนที่มันเก่งสุดแบบก้าวกระโดดแล้วนะฮะมันจะเป็นแบบว่าโปเกมอนอ่ะทุกตัวมันจะออกแบบมาให้มันเสถียรแล้วมันค่อนข้างเสมอกันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นในยุคนี้จะถือว่าแบบเป็นยุคที่เราเลือกตัวไหนก็ได้ขอแค่เราชอบแล้วเราจะมีตัวเลือกอื่นๆในการสร้างทีมมากขึ้นนะครับมันจะไม่ได้เหมือนกับโปเกมอนประมาณ 5-6 เจนแรกต่อมาโปเกมอนอัลตราซันอัลตรามูนธาตุพืชนะครับเป็นตัวเดียวกันกับเกมที่แล้วนะฮะธาตุพืชชนะได้อยู่4อันนะฮะโทเทมน้ำแต่ว่ามันเป็นธาตุแมลงด้วยนะครับก็ต้องใช้ท่าพลักโจมตีเอาละกันนะฮะคาฮูน่าต่อสู้คาฮูน่าหินคาฮูน่าดินนะครับเหมือนเดิมเลยส่วนตัวไฟเนี่ยโทเทมแฟรี่ที่เป็นท่าแมลงนะครับโทเทมไฟฟ้าที่เป็นท่าเหล็กนะฮะตีได้นะฮะโทเทมพืชนะครับโทเทมผีนะฮะแล้วก็โทเทมนอร์มอลนะครับที่เหมือนเดิมครับใช้ธาตุต่อสู้ตีได้นะฮะตัวเนี้ยมันสำคัญตรงที่ว่าธาตุมันเนี่ยไม่ได้ชนะใครเป็นพิเศษแต่ว่าท่าโจมตีมันอะโหดมากโปเกมอนเริ่มต้นไฟในเกมนี้ขอเน้นหน่อยว่ามันจะมีไฟนอลบอสครับชื่อว่าอัลตราเนโคสมาตัวเนี้ยมันเป็นมังกรพลังจิตซึ่งถ้าเราใช้ตัวธาตุมืดเนี่ยเราใช้ธาตุส่วนตัวมันดาร์กเกสแลเรียเนี่ยชนะได้ค่อนข้างง่ายนะฮะถ้ามีตัวเนี้ยคืออีซี่โหมดมากๆเลยแล้วทีเนี้ยตัวน้ำนะครับชนะได้5โทเทมไฟโทเทมมังกรคาฮูน่าดินคาฮูน่าหินคาฮูน่าพืชกลายเป็นว่านะครับน้ำเสมอกับไฟนะฮะแล้วก็เก่งกว่าพืชนิดนึงนะครับผมคิดว่าถ้าเป็นมือใหม่อ่ะใช้ไฟอ่ะเล่นง่ายกว่าเพราะว่าค่าพลังกับท่าโจมตีมันหลากหลายแต่ว่าถ้าเล่นเป็นแล้วรู้ระบบธาตุอ่ะตัวน้ำที่เป็นแฟรี่ด้วยผมว่าเล่นแล้วมันง่ายแล้วก็ตัวน้ำแฟรี่เนี่ยเป็นตัวสปีดรันหลักของเกมเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วผมค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเลือกไฟกับน้ำอ่ะทุกคนน่าจะเล่นเกมได้ค่อนข้างง่ายต่อมานะครับ Let's go Pikachu กับ Eevee อันนี้ไม่ได้ต่างกันนะครับคือเกม Pikachu ก็จะเล่น Pikachu ได้เกม Eevee ก็จะเล่น Eevee ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกจากตัวเกมมากกว่าเลือกจากตัวเลือกในเกมนะครับอันนี้มีคนถามนะครับว่าซื้อเกมไหนง่ายกว่าส่วนตัวแล้วผมเชียร์ Eevee เพราะว่าถ้าโจมตี Eevee มันเยอะมากนะครับคือ Eevee มันปรับได้ตามใจชอบเราเลยอะเราแค่ต้องไปคุยกับ NPC ในเมืองเพื่อสอนท่าโจมตีเพิ่มส่วนปิกาจูเนี่ยเรียนได้แค่ว่ายน้ำไฟฟ้าแล้วก็บินนะครับโปเกมอนภาคซอสแอนด์ชิลด์โปเกมอนภาคซอสแอนด์ชิลด์เป็นภาคที่แปลกเพราะว่ายิมในทั้ง2เกมไม่เหมือนกันนะครับเราต้องแยกกันว่าซอสกับชิลด์เนี่ยตัวไหนแตกต่างกันและเก่งที่สุดโปเกมอนซอสเนี่ยตัวเพื่อนครับชนะยิมน้ำยิมหินแล้วก็ยิมมังกรเนี่ยมันใช้แต่โปเกมอนดินกับหินนะฮะส่วนตัวไฟเนี่ยชนะแค่พืช นะฮะแล้วก็ตัวน้ำเนี่ยชนะไฟหินนะครับแล้วก็มังก่อนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันใช้แค่ดินกับหินนะฮะเท่ากับว่าในเกมนี้น้ำเท่ากับพืชแล้วก็เก่งกว่าไฟนะฮะส่วนในชิลนะครับโปเกมอนเริ่มต้นธาตุพืช นะครับจะชนะน้ำกับมังกรนะครับเหมือนเดิมครับดินกับหินนะฮะแล้วก็อันนี้มันจะมียิมน้ำแข็งนะครับซึ่งตัวพืชมันแพ้ทางส่วนตัวไฟเนี่ยชนะพืชกับน้ำแข็งนะฮะแล้วก็ตัวน้ำชนะไฟกับมังกรที่ใช้ดินหินเหมือนเดิมนะฮะกลายเป็นว่าอันนี้น้ำเท่ากับไฟแล้วก็เก่งกว่าพืชส่วนตัวแล้วผมมองว่าทั้ง3ตัวตัวไหนก็ได้นะน่าจะไม่ต่างกันมากแต่ว่าถ้ามองในมุมมองการเล่นจนแบบต้นเกมไปจนจบเกมเนี่ยให้ว่าน้ำเนี่ยเก่งเพราะว่ามันเล่นง่ายแล้วมันตีแรงและเร็วนะฮะ
แล้วก็สามารถชนะโปเกมอนตัวเก่งของแชมเปี้ยนก็คือลิซาร์ดอนของลีออนได้ด้วยส่วนตัวพืชใช้งานได้โอเคนะครับเพราะว่ามันจะมีหัวหน้ายิมชื่อเนซ่านะฮะที่ใช้ธาตุน้ำเนี่ยที่เขาจะกลับมาสู้กับเราใหม่นะฮะส่วนตัวไฟก็ถ้ามองในมุมมองนี้ก็คือจะเล่นยากนิดนึงเพราะว่าไม่ได้ชนะใครเลยตอนเอ็นเกมส่วนตัวแล้วนะครับตัวไฟกับตัวพืชอ่ะถ้าเราจะเล่นให้มันสนุกอ่ะเราต้องรู้วิธีการสอนท่าโจมตีต่างๆให้ซึ่งโปเกมอนตัวนั้นๆอ่ะมันจะไม่ได้เรียนได้เองอ่ะครับเราต้องไปเสาะหาพวกท่าโจมตีต่างๆที่เขาเรียกในเกมนี้ว่า TR ด้วยการไปตีเรทไปทำอะไรนู่นนี่ต่างๆแล้วค่อยเอามาสอนให้โปเกมอนเริ่มต้นน่ะมันจะเป็นตัวที่ได้รางวัลเยอะนะครับถ้าเราผจญภัยเยอะออกไปสำรวจเยอะนะฮะแต่ว่าถ้าเราเป็นมือใหม่เราอยากหลับหูหลับตาเล่นแล้วเราไม่มั่นใจว่าเราสำรวจได้ครบอ่ะตัวน้ำจะเล่นง่ายอ้อแล้วทีมผู้ร้ายจริงเนี่ยเขาใช้ธาตุเหล็กนะฮะในมุมมองนั้นก็ตัวไฟก็คงโอเคอยู่ระดับนึงแต่ทีมผู้ร้ายในเกมนี้ผมมองว่ามันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะใช้ตัวไหนสู้ก็ได้ต่อมา Legend Arceus อันนี้ไม่ใช่เป็นเกมโปเกมอนแบบสแตนดาร์ดนะครับคือมันจะมีส่วนของการเล่นฝั่งแอคชั่นด้วยคือตัวผู้เล่นเองคนใช้โปเกมอนเองก็ต้องขยับหลบหลีกไปมาเพื่อสู้ด้วยนะฮะแต่ว่าเพื่อเปรียบเทียบนะเดี๋ยวจะคิดเป็นตัวเลขให้แล้วกันเราจะเทียบกับบอสโปเกมอนที่เขาเรียกว่าเป็นโนเบิลโปเกมอนนะครับตัวพืชนะฮะตัวเนี้ยมันไม่ได้แพ้ชนะเป็นพิเศษเพราะว่ามันจะมีบอสธาตุไฟที่เป็นไฟหินน่ะคือเราเป็นพืชที่ชนะหินก็จริงแล้วเราก็เป็นธาตุต่อสู้ด้วยแต่ว่าตัวนั้นมันตีไฟแรงมากปกติมักจะตายและเช่นเดียวกันครับเราเป็นพืชต่อสู้ใช่ไหมครับเราก็ควรจะชนะน้ำแข็งที่เป็นธาตุหินด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเราเป็นต่อสู้แต่ว่าไอ้ตัวนั้นน่ะมันก็ตีแรงมากนะฮะคือเราตีมันไม่ตายมันจะตีเราตายก่อนแต่ว่าโดยรวมผมให้ไป2คะแนนก่อนก็ได้ครับส่วนตัวไฟเนี่ยเราชนะโนโบธาตุพืชได้นะครับแล้วก็มันจะมีตัวที่เป็นธาตุไฟฟ้าที่มันมีธาตุรองเป็นพืชนะครับเราก็ชนะได้เหมือนกันถามว่าชนะน้ำแข็งได้ไหมชนะได้แต่ว่ามันเป็นธาตุหินนะฮะก็ถ้าดูจากภาพโดยรวมก็ชนะได้3นะฮะแล้วตัวน้ำล่ะตัวน้ำชนะแมลงที่เป็นหินได้นะฮะชนะธาตุไฟได้ง่ายแล้วก็จะมีน้ำแข็งที่เป็นหินด้วยนะครับก็จะเป็น3คือถ้าวัดจากแค่ตัวเลขอะน้ำกับไฟจะเป็นอันดับ1อันดับ2ก็คือจะเป็นพืชแต่ว่าอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะนะครับคือระบบเกมเนี้ยมันเป็นระบบเกมแนวแอคชั่นต่อให้เราสู้กับบอสเนี่ยบางคนเล่นเก่งๆนะแทบจะไม่ต้องใช้โปเกมอนตัวเองสู้เลยด้วยซ้ำส่วนไฟนอลบอสตัวสุดท้ายของเกมนะครับก็อย่าคาดหวังนะครับว่าจะมีใครช่วยคุณได้นะครับพกไอเทมไปเยอะๆก็พอต่อไปผมว่า Scarlet Violet ธาตุพืชเนี่ยเป็นพืชมืดนะฮะธาตุไฟเป็นไฟผีแล้วก็น้ำเป็นน้ำต่อสู้ธาตุพืชชนะ6อันนะฮะหินพลังจิตดินน้ำตัวมังกรจริงๆมันมีธาตุน้ำนะครับผีก็คือ6นะฮะส่วนธาตุไฟชนะแมลงพืชเหล็กผีพลังจิตน้ำแข็งนะครับก็6เหมือนกันธาตุน้ำนะครับชนะหินไฟ normal ดินน้ำแข็งก็คือ5สรุปก็คือด้วยการที่ว่าธาตุมันเยอะมากพืชกับไฟเนี่ยจะเป็นอันดับ1แล้วก็น้ำเนี่ยจะเป็นอันดับรองลงมาแต่ว่าห่างกันนิดเดียวเองจริงๆผมมองว่าเท่ากันหมดแต่ถ้าจะให้คะแนนนะครับผมมองว่าไฟก็จะได้เปรียบตอนต้นเกมนิดนึงเพราะว่ามันจะมียิมแมลงกับยิมพืชตอนต้นเกมนะฮะส่วนธาตุไฟอ่ะสปีดมันช้าครับทำให้มันโดนอีกฝ่ายตีก่อนแล้วมันจะตายเร็วแค่นั้นเองแต่ว่าจริงๆแล้วตัวพืชอ่ะมันมีท่าโจมตีที่โกงนะครับชื่อว่า Flower Trick ซึ่งมันเป็นท่าที่แบบโจมตีแรงและโจมตีเร็วแล้วมันตีติด Critical Hit ตลอดเวลาแล้วมันเรียนได้โดยธรรมชาติด้วยแค่เราเรียนท่านี้ได้เราก็หลับหูหลับตากดแล้วนะฮะแล้วมันก็จะชนะได้หลายตัวมากๆเลยส่วนตัวแล้วก็ไฟผีมันมีตัวเลือกเยอะเนาะมันมีโปเกมอนไฟตัวอื่นที่เท่เยอะนะฮะแล้วก็มีโปเกมอนผีอยู่เยอะมากนะครับทำให้แบบเวลาผมเล่นอ่ะผมรู้สึกเสียดายนิดนึงนะที่จะใช้แค่ไฟผีตัวนี้ตัวเดียวโอเคครับวิดีโอนี้ก็ขอพูดประมาณเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนจะถูกใจกับการให้คะแนนของผมนะครับคือมันก็จะมีบางอันที่มันให้คะแนนได้ง่ายมากๆแบบติ๊กถูกโอเคตัวนี้เก่งสุดแต่ว่าบางอันน่ะมันให้เป็นคะแนนไม่ได้หรือว่าให้แล้วมันไม่แฟร์ถ้าทุกคนเอาคะแนนนี้ไปเล่นตามมันจะไม่สมบูรณ์แบบแล้วมันจะติดเยอะนะฮะก็อย่างง่ายๆก็เจน3อะไรเงี้ยครับเจน4อะไรเงี้ยถ้าวัดแค่คะแนนแบบชนะธาตุอ่ะมันจะมีตัวที่ได้เปรียบแต่ว่าตัวนั้นน่ะไม่ได้เก่งจริงอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกได้แล้วก็บอกได้นะครับว่าถ้าคะแนนแบบเนี้ยมันไม่เวิร์กจริงเนี่ยเราควรจะมีเกณฑ์แบบไหนล่ะที่ตัดสินว่าโปเกมอนตัวไหนเก่งที่สุดนะฮะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสวัสดีครับ